ร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะตอนที่1 นะคะกล่าวถึงนางเงือกนะคะที่มีอายุครรภ์ได้ครบ10เดือนนะคะก็ปวดท้องป่วนปั่นนะคะจวนจะคลอดว่าด้วยพระสวามีก็คือพระอภัยมณีก็ไม่อยู่นะคะนางก็ร้องไห้ครวญครางด้วยความเจ็บปวดและนึกถึงพระโยคีให้มาช่วยนางแล้วนางก็สลบไปนะคะพระโยคีผู้มีญาณกล้านะคะได้เข้ามาช่วยนางเงือกนะคะแต่พระโยคีนั้นไม่สามารถแตะต้องตัวสีกาได้นะคะจึงได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้องค์เทวาอารักษ์เนี่ยมาช่วยดูแลจนนางเงือกสามารถคลอดลูกออกมานะคะโดยเป็นชายนะคะพระโยคีก็เลยตั้งชื่อว่าสุดสาครนั่นเองนะคะต่อมานะคะสุดสาครมีอายุได้ครบ10เดือนค่ะแต่เหมือนเด็ก10ปีเลยนะคะเพราะมีรูปร่างอวบอ้วนสามารถวิ่งเล่นทั้งว่ายน้ำได้และมีพละกำลังมากมายนะคะวันหนึ่งเนี่ยสุดสาครหนีไปเล่นน้ำและได้เจอกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะมีรูปร่างเหมือนม้าหน้าเหมือนมังกรมีเกล็ดเป็นนิลมีกำลังมากสุดสาครไม่อาจต่อสู้กับมันได้นะคะจึงมาบอกเล่าให้พระโยคีฟังนะคะพระโยคีกล่าวว่าม้าตัวนี้ดีมีฤทธิ์มากพระโยคีใช้หวายเสกคาถาให้สุดสาครเพื่อจะไปจับมันในวันพรุ่งนี้นะคะพอตอนเช้ามาสุดสาครเนี่ยก็จับมันได้ด้วยคาถาของพระโยคีนั่นเองค่ะม้าตัวนี้มีกำลังมากมีลักษณะเขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานและได้ตั้งชื่อให้ว่าม้านิลมังกรค่ะเมื่อสุดสาครนะคะได้พาหนะคู่ใจคือม้านิลมังกรแล้วนะคะพระโยคีก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาของสุดสาครนะคะให้ฟังว่าพระบิดาของสุดสาครเนี่ยคือพระอภัยมณีนะคะเป็นหน่อกษัตริย์ที่พลัดบ้านเมืองมาพำนักอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารแห่งนี้นะคะและถึงเวลาแล้วที่สุดสาครจะต้องออกตามหาพระบิดาให้พบนะคะหลังจากนั้นนะคะพระโยคีจึงได้นำปิ่นทองของพระบิดานะคะใส่ให้สุดสาครและแต่งเครื่องนุ่งห่มหนังเสือพร้อมบวชให้สุดสาครเป็นมุนีน้อยนะคะสุดสาครก็ได้ร่ำลาและฝากฝังพระมารดาคือแม่นางเงือกนะคะไว้กับพระโยคีพระโยคีจึงกล่าวว่าอย่าห่วงอันใดเลยขอให้หลานเดินทางด้วยความปลอดภัยสุดสาครนะคะก็ได้ไปหาพระมารดานะคะเมื่อแม่นางเงือกเนี่ยเห็นสุดสาครได้บวชแล้วก็ดีใจนะคะแต่พอสุดสาครบอกว่าจะไปตามหาพระบิดาแม่นางเงือกก็เศร้าโศกขึ้นมานะคะด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อาลัยรักลูกน้อยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยสุดสาครก็ยืนกรานว่ายังไงก็จะไปตามหาพ่อนะคะแม่นางเงือกก็เลยจำใจต้องให้ลูกไปนะคะและได้อวยพรให้ลูกปลอดภัยกลับมานะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องย่อพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครในช่วงที่1 นะคะถ้าเด็กๆอยากทราบว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงสามารถติดตามได้ในช่วงที่2 นะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ครูน้องขอจบการสอนเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ